เบิ่งปลากระโหคอยคอยปล่อย2ปีแล้วยังเท่าดีอยู่อื้อครับโอเคครับหัวใหญ่กันแล้วอย่างๆๆอันจิไปยะเพียนโดดเดี๋ยวได้ละก็ตายเลยโหอื้อป้ามาดามที่แน่นอนแท้สมบูรณ์คักแล้วปั่นกระบอกแล้วปุ๊บๆเนี่ยมึงเนี่ยร้อยลุงๆมากคุณนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบิ้ดสุขสุขคนจ้ามาพอกันกับยายกับตายายยิ่งแล้วจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้เพิ่นพาลงน้ําพี่น้องพามาอันกินปลาสายายเพชรอีกแล้วบ้านนี้รับสิเลี้ยงพระเพนดอกว่าก็เลยพากันลงน้ําหาปูหาปลาบ่ทันเตรียมงานเนาะจ้านี่ละเพิ่นก็ว่าให้คนใส่หม้องหมานลงหาปลาให้กินแล้วพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆตัวแต่ก็ใหญ่ได้ซ้ําตาหม้องแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วพี่น้องได้มาแล้วมึงกินล่ะมามาหามาหามสิขึ้นทางไหนมาสิขึ้นทางไหนอุ้ยยายหน่วยเอ้ยคุณน่ะวู้จะสอนมึงเนาะหลายมองใส่มันแก้บ่แล้วไงอุ้ยสุดบิ๊กๆเลยเนาะใส่มองแล้วก็สิพากันสอนต่อดอกพี่น้องสิมานบ่ว่าให้ยายหน่วยย่างเฮานี่ได้ได้ยกผ้าไปเด้อผู้เพิ่นสิพาไปกรุงเทพฯพุ่นผู้เพิ่นสิพาไปกรุงเทพฯหมุดอยู่พุ่นแน่แต่มันสิดึงไปต้องบ่ทักมันเสี่ยงบ่อยู่ดอกกันพร้อมกันพุ่นยายกะตาใหญ่สุดแห่งเกิดล่ะพุ่นปานเบ่งลูกยายกะตาน้อยตกน้ําเอาเบิ่งเอาเบิ่งเสี่ยสอนหลายนั่นใส่หม้องเฮาได้บักหลายนึงเอาเบิ่งโอ้ยนั่นนี่ออกมาบ่คือแน่พ่อโหยตัวน้อยตัวน้อยมองเนาะโอ้ยมองไปเลยตัวใหญ่ๆเอามองมาลงอีกเถื่อบ้างล่ะมันจะเพี้ยนใหญ่เห็นบ่ปัด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 คือมียายกระต่ายใหญ่อยู่นั่นละเยอะสิคนก็ดูใครนี่ใส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 ไม้เล่งก็จะว่าคือสนใจทิศต่อด่วนนี่ต่อว่าไงบ่แกบ่งามงามงามเลยน้องว่ากันมาอยู่โดดพี่หินได้โดดพูดเพิ่นว่าภาษาคนกับป่าอย่าดิดเด้อหัวเจ้าของซ่านั่นล่ะหัวมันดงนั่นล่ะแม่กระสอบปลาเมื่อเฮือนแล้วบัดนี้เออไปไปยกเลิกยกเลิกโครงการยกเลิกโครงการโครงการนี้บ่เป็นไปตามเป้าหมายคือบ่ไปร้องสอนอยู่อุปสาคกลางน่ะผสมคําคุยแห่งผู้อยากสอนก็เดินมันมาบ่นั่นมันยังว่าสิมามันยังหลายนะบ่เอ้าก็ซอยกันหาปลาได้แล้วก็เตรียมไปให้กับเผากับน้ําต่อเนาะบัดที่นี่เมนูมื้อนี้ก็มี1ปลาล่ะพี่น้องตําแจ่วพร้อมล่ะมีต้มส้มอีกบ่ใหญ่ๆพูนหอมห่วยๆทางยายเล่าก็ได้กระปูมาออมใส่กบพี่น้องทางผีกก็ได้ปลานิ่นมาเฮ็ดน้ํายาข้าวปุ้นตัวเป็นตะแซ่บตละเนาะงวกมาทางนี้ก็มีของหวานละพี่น้อง2หม้อจ้ะมื้อซั่นวันดีขึ้นศักราชใหม่ยายเพิ่นแล้วก็อยากเลี้ยงพระเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็บอกเล่าผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านมาร่วมบุญนํากันเนาะจ้ะแซ่บบ่ยาทำบุญร่วมกันไปแล้วกับอิ่มเอมจิตใจกันเบ้อสุขสุขคนเนาะจ้ะ